คำว่าถอนตัวนี่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่เสด็จน้ำจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะเหตุว่าเสมือนหนึ่งไม่ได้แสดงออกอย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องชื่นชมโดยใช้เหตุผลว่าเพื่อความสมานฉันท์อะไรทำนองนี้นะฮะทำไมคำว่าถอนตัวถือว่ายังไม่เสด็จน้ำถ้าเผื่อใช้คำว่าลาออกเลยก็จะรู้สึกสูงส่งมากกว่าเพราะบอกว่าถอนตัวก็แปลว่าพร้อมที่จะกลับเข้าไปอีก หมายความว่าถ้ามีจังหวะก็จะกลับเข้าไปอีกถ้าเผื่อโอกาสเปิดให้หรืออะไรทำนองนั้นทีนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่าที่ออกมาในรูปนี้คือสังเกตว่านี้ครับสังเกตว่าไม่เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวซักถามคือพอแถลงเสร็จลงจากโพเดียมก็ไปเลยแต่ที่จริงถ้าเผื่อให้ผู้สื่อข่าวซักถามก็คงจะมีคำถามอะไรที่ตรงใจประชาชนที่กำลังรู้สึกอยู่หรือค้างใจอยู่นะครับถ้าคุณประสานถามได้เนี่ยอยากจะถามว่าอะไรครับผมจะถามว่าเดิมเป็นผู้ค้ำจุนทักซิโนมิกอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูนะฮะทักซิโนมิกก็คือทุนนิยมบริโภคนิยมเต็มแรงสุดฤทธิ์เนี่ยแล้วก็หันหลัง180องศากลายเป็นเศรษฐกิจพอเพียงมันก็พูดยังไงก็เข้าใจยากนะครับเข้าใจยากจนกระทั่งหนังสือพิมพ์เอามาล้อว่าเป็นคุณสมคิดเป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยมพอเพียงเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีการอธิบายในวันนี้คุณสมคิดถ้าเผื่อจะไทยบาปนะครับว่าเอ๊ะที่ไปค้ำจุนอยู่5ปี6ปีแล้วก็ไม่ได้แสดงอาการที่จะชี้ให้เห็นว่าทักซิโนมิกหรือทุนนิยมบริโภคนิยมสุดขั้วมันผิดพลาดบกพร่องยังไงก่อหายนะต่อประเทศชาติยังไงตรงกันข้ามคนก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่คุณทักษิณดำเนินมาตลอดถึงแม้ว่าจะรับรู้กันบางส่วนหมายความว่าคนที่สนใจการเมืองคนที่อยู่ไปชุมนุมกับพันธมิตรคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ติดตามข่าวสารการเมืองใกล้ชิดจะรู้ว่าคุณสมคิดมีความแปลกแยกกับคุณทักษิณอยู่บ้างเป็นคนที่บ้านจันทร์สองล่าไม่ชอบหน้าอย่างเนี้ยนะฮะอันนี้พอรู้ๆกันอยู่แต่ว่าสาธารณะหรือสังคมวงกว้างไม่ได้รับรู้ครับเพราะฉะนั้นคุณสมคิดควรจะทำความกระจ่างให้กับสาธารณะว่าเอ๊ะคุณจะมาอธิบายได้ยังไงว่าเดี๋ยวนี้ต้องเชิดชูเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงขณะที่5-6ปีที่ผ่านมาคุณดำเนินการค้ำจุนคุณทักษิณในอีกทิศทางตรงกันข้ามตรงนี้ที่ผมบอกว่าไม่เสด็จน้ำนะครับครับในฐานะที่คุณสมคิดเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในตอนท้ายครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องนอมินีกุหลาบแก้วครับแล้วก็อธิบดีอรจิตอธิบดีกรมธุรกิจการค้านั่นนะครับพัฒนาธุรกิจเนี่ยใช่ครับได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วมีข้อสรุปว่ากุหลาบแก้วน่าจะเป็นนอมินีแน่นอนแต่ว่าคุณสมคิดไปตั้งกรรมการซ้อนขึ้นมาอีกบอกลงไปตรวจสอบอีกโดยที่ไม่ทำอะไรตรงนี้เนี่ยครับคุณประสานเห็นอย่างไรแล้วคิดว่าวันนี้ถ้าเจอคุณสมคิดถ้าถามได้จะถามว่าไงครับก็ตรงนั้นแหละเป็นปัญหามันทำให้เห็นภาพชัดว่าเอ๊ะคุณสมคิดไปยืนอยู่ข้างคุณทักษิณในกรณีกุหลาบแก้วนอมินีเพราะว่าคนอย่างอธิบดีอรจิตแล้วก็สอบออกมาแล้วได้ผลอย่างเนี้ยแล้วมีการตั้งกรรมการซ้อนขึ้นมาอีกอะไรแบบเนี้ยนะมันก็เท่ากับถ่วงเวลาก็ทำให้ไอ้เรื่องที่มันควรจะกระจ่างชัดก็กลายเป็นเตะถ่วงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็กลายเป็นความดำมืดต่อไปแทนที่มันจะกระจ่างต่อสาธารณะข้อถามสุดท้ายนิดหนึ่งว่าถ้ามีคนบอกว่าทำไมกลุ่มของคุณประสานก็ดีกลุ่มเมื่อกี้นี้สัมภาษณ์คนไทยที่นิวยอร์กก็ดีและกลุ่มพันธมิตรก็ดีเนี่ยทำไมถึงจงเกียรติจงคาชังหรือว่ากลุ่มบุคคลพวกนี้ตั้งแต่คุณมีชัยฤชุพันธ์ออกมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์คุณวิษณุเครืองามบวรศักดิ์แล้วมาเที่ยวนี้คนที่โผล่กลับเข้ามาอยู่ในแวดวงเนี่ยนะครับก็มีคุณสมคิดอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ถูกเล่นงานหมดเลยจะอธิบายไงครับ
มันมีที่มาที่ไปที่แน่นอนบรรดาผู้คนที่เข้าค้ำจุนรัฐบาลทักษิณเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าท่านองคมนตรีอาจารย์เกษมวัฒนชัยท่านเป็นรัฐมนตรีศึกษาได้ไม่ถึง6เดือนท่านก็ถอยออกมาครับนะฮะอาจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์เป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยด้วยซ้ำไปแต่เห็นท่าไม่ดีดูว่ามันผิดแผกไปจากอุดมการณ์ที่ตั้งไว้แทนที่จะสร้างพรรคที่ประกอบด้วยบุคลากรคุณภาพก็ไปเอาน้ำเน่าเข้ามาค้ำจุนไปพยายามที่ไปควบรวมพรรคอะไรต่างๆเนี่ยเขาถ้าเผื่อเขาออกมาตั้งแต่แรกเริ่มมันก็น่าจะเคารพหรือน่าจะชื่นชมได้แต่ว่าอยู่จนกระทั่งนาทีสุดท้ายคือถ้าเหมือนถ้าคือคุณทักษิณยังไม่ออกเขาก็ยังอยู่เนี่ยนะครับผมว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาอะไรล่ะเขาค้ำจุนจนนาทีสุดท้ายมันแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเอื้ออวยประโยชน์แก่กันและกันไม่ว่าตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพย์สินอะไรก็ตามมันก็คือตอบแทนกันนะครับแสดงว่าคุณประสานไม่เชื่อว่าถ้าสมมุติว่าไม่เกิดเหตุการณ์19กันยาครับคุณสมคิดจะออกมาพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและจะเดินสายให้คนเห็นว่าดีกว่าระบอบทักษิณเนี่ยยังไงนะครับถามอีกทีครับคือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์19กันยาที่มีการปฏิวัติยึดอำนาจจากคุณทักษิณถามว่าเชื่อไหมว่าคุณสมคิดเนี่ยถึงเวลานี้ก็จะออกมาแล้วก็จะมายืนข้างเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็จะออกมาเล่นงานระบอบทักษิณผมไม่เชื่อไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมว่าเขาคือเขาอยู่จนนาทีสุดท้าย5หรือปีที่6เข้าปีที่6ได้ซ้ำไปเนี่ยนะครับผมก็เลยค่อนข้างจะสรุปชัดเจนว่าตราบที่คุณทักษิณยังอยู่เขาก็ยังค้ำจุนอยู่ตกลงพูดง่ายๆว่าขณะนี้ยังไม่เชื่อถือผมให้เครดิตที่ถอนตัวออกมาประกาศถอนตัวในวันนี้ไม่ดื้อนะฮะครับแล้วก็ชื่นชมในสปิริตในระดับหนึ่งคือถ้าผมจะให้คะแนนก็อยู่ในระดับประมาณสัก 55% นะฮะที่กล้าถอนตัวออกมาถ้าเป็นคนอื่นบางคนเขาดื้อกว่านี้นะฮะครับแต่คุณสมคิดไม่ดื้อกล้าถอนตัวออกมาก็เลยให้เครดิตครับในระดับหนึ่งที่ว่าครับต้องขอบพระคุณมากนะครับคุณสารครับครับครับสวัสดีครับครับก็หลากหลายมุมมองนะฮะเกี่ยวกับคุณสมคิดตั้งแต่ยังไม่ลาออกจนลาออกแล้วก็มีสิ่งที่ต้องคิดต่ออีกหลายเรื่องจริงๆแล้วผมเสียดายมากเลยว่าถ้าคุณสมคิดเปิดโอกาสให้ถามได้ผมเชื่อว่าสื่อจะถามหนึ่งเรื่องกุหลาบแก้วที่ไปพันกับเรื่องของไทยคมครับซึ่งไทยคมเนี่ยกำลังพูดกันอยู่ว่าเราจะทวงคืนอย่างไรผมคิดว่าสื่อถามแน่เพราะว่าคุณอรจิตอธิบดีกรมธุรกิจพัฒนาธุรกิจเนี่ยตอนนั้นสอบแล้วคุณสมคิดกระดองเรื่องคุณสมคิดอธิบายยังไงอาจจะถูกถามอีกว่าสมัยรัฐมนตรีคลังทำไมคุณทักษิณกับภรรยาซื้อขายหุ้นไปมาแล้วไม่เสียภาษีจนกระทั่งในที่สุดอธิบดีโดนเล่นงานคุณสมคิดทำไมตอนนั้นไม่จัดการครับผมคิดว่าคนคงถามว่าเรื่องกองทุนหมู่บ้านทำไมถึงไปบีบให้ธนาคารออมสินธกส.เอาเงินมาใช้ก่อนแล้วพอชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสินคืนไม่ได้ไปเอาเงินหลวงไปค้ำประกันวิธีการแบบนี้ถูกต้องไหมในขณะที่ตัวคุณสมคิดเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคงจะถามเรื่องอื่นอีกมากมายแต่ว่าอย่างที่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาไม่เปิดโอกาสให้ถามครับก็เป็นเรื่องราวของคุณสมคิดที่เรานำมาเก็บตกกันในวันนี้นะฮะผมถ้าผมอยู่ผมจะถามอะไรรู้ไหมถามว่ามีคนเขาบอกว่าคุณสมคิดไปเอาคุณโชติศักดิ์เนี่ยมาอยู่ที่ถ้าอากาศยานไทยจริงไหมอาจารย์เป็นกรรมการทอทอเนี่ยต้องอยากจะรู้สิก็ต้องอยากรู้แล้วก็อยากจะรู้ว่าไปเอาคุณกนกอภิรดีมาอยู่ที่การบินไทยจริงไหมครับนะครับแล้วเขาแล้วพวกนี้เนี่ยทำกิจการด้วยอย่างพอเพียงเลย เหมือนกับคุณสมคิดใช่ไหมนะครับก็คงจะต้องถามครับจากสิ่งจากความผิดพลาดทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นในยุคทักษิณเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ต้องสอบกันต่อไปแต่เรื่องที่ตกแล้วในวันนี้ก็คือว่าคุณสมคิดเนี่ยถอนตัวออกมาแล้วนะฮะเลยต้องถามอีกว่าถ้าผมไปถามเองจะต้องถามว่าแล้วเรื่องกล้ายางเนี่ยที่คตส.เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาคนหนึ่งเรื่องทุจริตเนี่ยคุณจะว่ายังไงอาจารย์อาจจะไม่ได้ถามแต่คตส.ถามคุณสมคิดแน่ผมว่างั้นคอยดูต่อไปเดี๋ยวต้องคอยดูต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวช่วงหน้ามีเรื่องใหญ่ที่เราต้องมาคุยกันอย่างไม่มีอารมณ์ชาตินิยมแต่คุยกันด้วยหลักวิชาการทั้งมุมมองด้านกฎหมายมุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร์เรื่องสมรรถนะดาวเทียมครับช่วงหน้าต้องติดตามครับ